นส่วนใหญ่จะรู้จักจังหวัดนครพนมในฐานะจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่ตั้งอยู่ริมน้ำโขงมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นดินแดนแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แต่คนส่วนน้อยจะรู้ว่านครพนมเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานของประเทศจนเป็นที่น่าจับตามองแต่อย่างว่านะครับปลูกข้าวได้เยอะปัญหาตามมาก็เยอะตามเช่นเรื่องของความแห้งแล้งเรื่องของดินเสื่อมโทรมปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขทีมงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับทีมงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและทำงานวิจัยในพื้นที่เรามีโจทย์ที่ต้องช่วยเกษตรกรทำอย่างไรที่จะช่วยให้เขาผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืนทำอย่างไรที่ช่วยให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นแต่เราทำคนเดียวไม่ได้โดยเฉพาะความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของจุลินทรีย์ไมโครไบโอมในดินจากแหล่งเพาะปลูกทางการเกษตรที่สำคัญเป็นสิ่งที่เราขาดอยู่เป็นสิ่งที่เราต้องการเราจึงจำเป็นต้องมีคู่คิดหรือพาร์ทเนอร์มาช่วยเราทำกระทรวงอว.ได้มีความร่วมมือกับสหราชอาณาจักรผ่านโครงการ Higher Education Partnership โดยเรามีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยของไทยให้มีความเป็นเลิศและสามารถผลิตกำลังคนขั้นสูงได้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนักคุมฟานอน University has high strengths in biotechand innovation. Throughout the program, we realized that we had lots of shared experiences and lots of opportunities to create a case study. And we used this expertise to create a program of excellence for sustainable production in Thailand and the UK. This program could be used to establish sustainable crop production and training for the next generation of young Thai scientists.ความร่วมมือนี้เราได้ใช้เทคโนโลยีในการสำรวจหรือสัมมโนประชากรของจุลินทรีย์ในดินมาจากทางสหราชอาณาจักรสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดนครพนมสกลนครและก็มุกดาหารทำให้เรารู้ว่าในดินแถบนี้มีจุลินทรีย์ที่สำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างจากตัวอย่างดินรอบรากข้าวค่ะเราก็นำมาแยกแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวได้เช่นคุณสมบัติในการที่ละลายธาตุอาหารที่สำคัญการผลิตฮอร์โมนหรือการตรึงไนโตรเจนจากนั้นเราก็นำมาพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเชื้อที่ปลอดภัยก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นหัวเชื้อแล้วก็ส่งไปให้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อทำการเพาะปลูกต่อไปค่ะซึ่งในโครงการนะคะมีนิสิตปริญญาเอกที่เคยไปศึกษาดูงานทางด้านจุลินทรีย์ในดินแล้วก็ไมโครไบโอมจากที่ได้ไปฝึกประสบการณ์ที่ในแอบสหราชอาณาจักรผมก็ได้เรียนรู้เทคนิคและการใช้เครื่องมือขั้นสูงเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์จุลชีววิทยาในดินและชีววิทยาระบบรวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมนักวิจัยในสหราชอาณาจักรซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในโครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยนี้ได้ครับสารสกัดตัวนี้ครับไปผสมน้ำแล้วก็ฉีดตามคำแนะนำของอาจารย์มีการจดบันทึกมีการเก็บข้อมูลแต่ละช่วงอายุของต้นข้าวประมาณ2อาทิตย์ครับคือมันเห็นผลขึ้นมาแตกต่างเลยฮะก็คือมันเริ่มโตขึ้นแล้วก็เขียวถ้าตัวนี้เกิดประโยชน์หรือการทดลองสำเร็จนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นได้จริงเราสามารถขยายไปสู่เกษตรกรในวงที่กว้างขึ้นและช่วยในการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีก็จะทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นแล้วมันก็สามารถต่อยอดอาจจะเป็นพืชตัวอื่นกระทรวงอว.มีมหาวิทยาลัยในสังกัดที่เป็นของรัฐมากกว่า80แห่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้สามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาสังคมโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับรายได้ต่อไปการที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนทำให้เราเข้าใจความต้องการเข้าใจปัญหาของเขาเราสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรช่วยเพิ่มมูลค่าของข้าวช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นตราบใดที่เรามีโอกาสในการเชื่อมโยงกับนานาชาติก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีผลิตคนรุ่นใหม่ที่เก่งตอบสนองความต้องการของโลคอลอีสานจากจุดนี้ที่เป็นโลคอลก็จะนำไปสู่โกลบอลได้อย่างแท้จริง